สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงรายดังนี้เวลา 17:27 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเป็นโรงงานต้นแบบมีขั้นตอนการผลิตเข้าใจง่ายถูกสุขลักษณะอนามัยและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทั้งนี้ในปี 2560ทั้งศูนย์ได้รับผลผลิตเมล็ดชาจากแปลงปลูกกว่า 150,000 กิโลกรัมหีบน้ำมันเมล็ดชาได้กว่า 36,000 ลิตรและยังผลิตน้ำมันเมล็ดไนเจอร์น้ำมันเมล็ดงาม้อนน้ำมันเมล็ดมะรุมอีกทั้งมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอาทิโครงการสร้างสรรค์เครื่องสำอางธรรมชาติจากน้ำมันเมล็ดชาตราพัดๆด้วยตัวเองเพื่อสร้างความรู้ด้านวิชาชีพแก่ประชาชนให้สามารถผลิตเครื่องสำอางจากธรรมชาติใช้เองหรือต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้และโครงการรักสมุนไพรเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สมุนไพรรวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชน้ำมันอาทิงาม้อนและไนเจอร์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและศูนย์ได้รับซื้อเพื่อนำมาเป็นผลิตน้ำมันนอกจากนี้ทางคณะนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้ดำเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าเปลือกชาน้ำมันในรูปแบบของถ่านคาร์บอนงานวิจัยสารสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกผลน้ำมันชาน้ำมันและก็ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงเส้นผมจากน้ำมันเมล็ดชาเป็นต้นโดยเมื่อปี2560ทางศูนย์นี้ได้มีรายได้จากการส่งสินค้าจำหน่ายอย่างร้านค้าโครงการพระราชดำริทั่วประเทศร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารเมล็ดชากว่า23ล้านบาทในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันจังหวัดเชียงรายยังมีภารกิจหลักในการช่วยอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูกต้นชาน้ำมันซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกว่า 3,417 ไร่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ694คนถือเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างคนอยู่กับป่าอย่างแท้จริงโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารลาบหมูคั่วน้ำมันเมล็ดชาเพื่อเป็นเมนูพระราชทานแก่ร้านเมล็ดชาสำหรับน้ำมันเมล็ดชามีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดตีบตันอัมพาตความดันการอักเสบของเนื้อเยื่อจึงดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุ